สวัสดีครับพบกับสุรุคันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เบนมาเล่นๆนะครับโรมาโนยืนยันด้วยตนเองว่าแมนยูลิเวอร์พูลเชลซีเอาจริงพร้อมเปิดดิวแย่งไล่ล่าลายเซ็นของแข้งเบรตันช่วงสมนี้บาบิโซโรมาโนสักข่าวชื่อดังเปิดเผยว่าแมนชนเต็ดกำลังคนสนใจอย่างจริงจังในการคว้าตัวอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โดยมีลิเวอร์พูลและเชลซีเป็นคู่แข่งคนสำคัญในช่วงเสมอแม็กเลเซอร์ประสบความสำเร็จอย่างสูงในฤดูกาลนี้นอกจากจะแจ้งเกิดกับทีมได้สำเร็จแล้วยังผ่านทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022มาครอบครองได้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยทำให้ในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เจ้าตัวตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมยักษ์ใหญ่รวมไปถึงแมนยูลิเวอร์พูลและเชลซีที่กำลังมองหาทางเลือกเพิ่มเติมในแดนกลางณปัจจุบันโดยฟาบริซิโอ โรมาโน่รายงานว่าทั้ง3ทีมต้องการเซ็นสัญญากับเพลย์เมกเกอร์ลูกครึ่งสกอตแลนด์อาร์เจนตินารายนี้แต่ทางปีแสดงดูจะให้ความสนใจที่จริงจังมากเป็นพิเศษแต่นี้พ่อของนักเตะออกมาเปิดเผยกับสื่อในประเทศของตัวเองว่าตลาดการสแกนนักเตะที่กำลังจะมาถึงเราอาจจะได้เห็นแม็กอลิสเตอร์ได้เล่นให้กับสโมสรอื่นๆแต่เรายังไม่รู้ทีมไหนจนกว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นแต่ก็เป็นไปได้สูงที่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เองจะได้ย้ายทีมในช่วงสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจอกับทนายเอเจนต์ส่วนตัวของไรอันกาสเฟนแบกณเวลานี้นะครับทอบี้อัสเวลคอฟหัวหน้านักข่าวจากสปอร์ตบิลนะฮะสื่อของเยอรมันรายงานด้วยตัวเองไว้นะครับว่าตอนนี้ตัวแทนจากสโมสรลิเวอร์พูลได้ทำการพูดคุยเบื้องต้นกับเอเจนต์ส่วนตัวของไรอันกาสเฟนแบกกองกลางในวัย20ปีจากสโมสรไบเยอร์มิวนิกไปแล้วโดยเป็นการพูดคุยเพื่อสอบถามนะฮะถึงความเป็นไปในการย้ายทีมของดาเตทีมชาติฮอลแลนด์รายนี้ว่าเขาพร้อมไหมที่จะย้ายออกจากทีมเซลต้าเบอร์ยมินิกหรือไม่ในตลาดการแข่งเตะช่วงเสมอและการกังวลลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดโต๊ะเจรจากับทางเบอร์ยมินิกอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าต่อจากนี้อีกด้วยนะครับต่อลิเวอร์พูลของเราเน้นคุยเน้นเป็นข่าวแต่ไม่เน้นจ่ายต่างสื่อโอ้โหเจ็บปวดอีหลีครับผมพี่น้องเดวิดลินนะครับเชื่อว่าลิเวอร์พูลกำลังมีแผนที่จะทำการเสริมทัพผู้เล่นโฮมโกรเข้ามาสู่ทีมในช่วงสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับกำลังมุ่งมั่นสนใจนักเตะที่เป็นนักเตะจากสโมสรเชลซี3คนได้แก่เมสันเมาส์คอนเนอร์กาลาเกอร์และลีไวโควิลด้วยจากพวกเขานะครับกำลังมองหาช่องทางในการเพิ่มโควต้านักเตะภายในประเทศซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าพวกเขากำลังสูญเสียผู้เล่นแบบนี้ภายในทีมออกไปหลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้ตอนนี้จุดเป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายของลิเวอร์พูลอีกต่อไปและเมสันเมาส์ก็จะเข้ามาเป็นอันดับที่1ในการเสริมทัพของหงแดงสำหรับหน้าร้อนนี้นะครับรายงานจากเดวิดลินนะฮะส่วนด้านตอนนี้นะครับเชลซีได้ทำการยื่นคำขาดไปยังเอเจนต์ส่วนตัวของเมสันเมาส์แล้วนะฮะว่าทหารนักเตะในความดูแลของเขายังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสัญญาชนใหม่กับทางสโมสรเชลซีได้เขาจะถูกขายออกจากทีมในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งแน่นอนนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลก็เป็นสโมสรที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ของเมสันเมาส์และทีมที่เป็นเต็งหนึ่งที่คว้าตัวไปร่วมทีมนั่นก็คือลิเวอร์พูลหากว่าล้มเหลวในการขยายเส้นทางใหม่กับเชลซีนะครับเมสันเมาส์นั้นก็แน่นอนนะครับอาจจะย้ายมาลิเวอร์พูลโดยรายงานจากเจมส์ออรีดูทรงแล้วไม่น่าจะมีอะไรพลาดถ้าเมสันเมาส์ไม่สนับสนุนกับเชลซีปลายทางของเขาก็น่าจะเป็นลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเตรียมได้เลยนะครับผมได้ใส่ชื่อดิคันไรกับมอยเซ่ไกเซโดในลิสแทนจูดดิคันไรนะฮะและมอยเซ่ไกเซโดได้อยู่ในลิสรายชื่อการเซ็นทับของลิเวอร์พูลในช่วงตลาดสัปดาห์นี้ตามการรายงานจากสกายสปอร์ตเยอรมันหลังสโมสรยุติความสนใจในตัวจูดเบลลิงแฮมโฮนันได้ยกตรงข่าวในการได้รับตัวมิดฟิลด์ของโปรตุเกสหนุนหมุนนะครับที่มีค่าตัวทะลุ100ล้านปอนด์ไปแล้วแม้ว่าหงแดงจะชื่นชมจูดเบลลิงแฮมมาอย่างยาวนานแต่ลิเวอร์พูลก็มองว่าการทุ่มเงินมาสานกับผู้เล่นเพียงแค่คนเดียวนั้นมันไม่ใช่กลยุทธ์ที่ถูกต้องในการแก้ไขฟอร์มอันตกต่ำที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ลิเวอร์พูลกระตือรือร้นในการเสริมทัพในช่วงสัปดาห์นี้โดยพวกเขามองไปยังการยกเครื่องใหม่ของทีมและตั้งเป้าที่จะหามิดฟิลด์เพิ่มใหม่อีกอย่างน้อย2รายโดยสกายสควอดเยอรมันรายงานมาว่าทั้งดิคันไรและมอยเซ่ไกเซโดคือผู้เล่นที่หงแดงจับตามองเช่นเดียวกับนิโคโลบาลิล่าของอินเตอร์มิลานมาตุนูเนสของวูลเวอร์ตันและไรอันสคาเฟนบาร์กจากเบอร์ยมินิกนะครับแมนยูลิเวอร์พูลมีเหนื่อยซัตตันฟันธงสกอร์เกมพรีเมียร์ลีก10คู่สุดสัปดาห์นี้ฟ
ฟันธงพรีเมียร์ลีก10คู่เลยนะฮะซึ่งวันนั้นพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับสุดสัปดาห์นี้มีหลายคู่เลยทีเดียวที่น่าสนใจโดยเฉพาะบรรดาทีมในกลุ่มบิ๊กซิกที่ต้องการ3แต้มอย่างมากโดยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปและนี่คือผลทํานายผลการแข่งขันทั้ง10คู่พร้อมทัศนะที่น่าสนใจเฉพาะบางคู่ที่คริสตันอดีตกองหน้าคนดังของแบ็กเบิร์นโรเวอร์และเชลซีที่ปัจจุบันเป็นคอลัมนิสต์ให้กับ BBC Sports สื่อชื่อดังของเมืองพุดดิ้งโดยเริ่มต้นจากเชลซีนะครับอันดับที่11ปะทะกับเบรตันแอนด์โอฟอัลเบียนอันดับที่7โดยคริสตันฟันธงนะครับเชลซีจะแพ้คาบ้านต่อเบรตันเลยนะฮะ1ประตูต่อ2คู่ต่อมานะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์ทีมอันดับที่5ปะทะกับบอร์นมัธทีมอันดับที่15คู่นี้นะฮะคริสตันฟันธงสเปอร์สอยนิ่ม 2-0คู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่2พบกับเลสเตอร์ซิตี้อันดับที่19คู่นี้คริสตันฟันธงแมนเชสเตอร์ซิตี้กดสบายเท้า 3-0 นะครับโดยคู่ต่อมาเวสต์แฮมยูไนเต็ดอันดับที่14พบกับเอสเปียร์อาร์เซนอลจ่าฝูงอันดับที่1ฟันธงนะครับว่าอาร์เซนอลจะบุกมาชิวชัยชนะ 2-0 คู่ระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อันดับที่18พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่4โดยฟันธงนะฮะคริสตันคิดว่าคู่นี้น่าจะเสมอกันไป 1-1 คู่ระหว่างลีดยูไนเต็ดอันดับที่16กับลิเวอร์พูลของพวกเราอันดับที่8คริสตันคิดว่าคู่นี้น่าจะแบ่งแต้มด้วยผลสกอร์เสมอกัน 1-1 สรุปการทำนายผลทั้ง10คู่ของซัตตันมีอย่างนี้นะครับในวันเสาร์ที่15เมษายนแอสตันวิลล่าอันดับ6จะแพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดอันดับที่3 1-2เอเวอร์ตันอันดับที่17จะชนะฟูลแลมอันดับที่10 1-0ซาวด์ตันตันอันดับที่20จะเสมอคริสตัลพาเลซอันดับที่12 1-1วูลแฮมตันวันเดอร์อันดับที่13จะเสมอเบรนท์ฟอร์ดอันดับที่9 1-1ส่วนคู่วันอาทิตย์ที่19เมษายนนี่คือทัศนะคริสตันนะฮะโอ้โหอยากได้แต่ไม่มีเงินเจคกี้ครอปเปิดใจถึงเบลลิงแฮมครั้งแรกยอมรับกันตามตรงเจคกิ้งคลับเปิดเผยนะฮะลิเวอร์พูลถอนสมอเรือในการซื้อจูบังแฮมในช่วงสมนี้เพราะไม่มีทางที่สโมสรทุ่มเงินก้อนโตกับนักเตะเพียงแค่คนเดียวและต้องมองในความเป็นจริงด้วยเจคกิ้งคลับนะครับผู้จัดการทีมรู้ปวดใจถึงข่าวที่ว่าหงแดงล้มเลิกแผนการเซ็นสัญญากับจูบังแฮมกองกลางคนเก่งของปริศนวันครั้งแรกโดยยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยในช่วงซัมเมอร์เจคกิ้งคลับชื่นชอบในฝีเท้าของมิดฟิลด์ดีกีทีมชาติอังกฤษในวัย19ปีมานานแล้วแต่ต้องตัดใจยอมถอยเนื่องจากมีหลายสโมสรใหญ่ๆอยากจะได้ตัวและเชื่อว่าสีเหลืองคงไม่ปล่อยแน่ถ้าหากได้ราคาที่ต่ำกว่า120ล้านปอนด์ประมาณ 5,040 ล้านบาทเมื่อถูกนักข่าวถามถึงเรื่องของเบลลิงแฮมในงานแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่14เมษายนที่ผ่านมานั้นกุนซือชาวเยอรมันให้คำตอบว่าด้วยความสัจจริงผมไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเราไม่พูดถึงนักเตะที่เรากำลังจะเซ็นสัญญาหรือไม่เซ็นสัญญาและตอนนี้ผมจะพูดถึงทำไมมันไม่ได้เกี่ยวแค่กับจูดเบลลิงแฮมผมไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมเราถึงพูดถึงสิ่งที่เราไม่มีในทางทฤษฎีอยู่ตลอดเวลาคุณต้องตระหนักว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างมันเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้คุณต้องทำงานกับสิ่งที่คุณมีเราไม่ใช่เด็กถ้าผมถามเด็กอายุ5ขวบว่าต้องการอะไรในวันคริสต์มาสและพวกเขาบอกคุณว่าพวกเขาต้องการมีรถเฟอร์รารี่คุณจะไม่พูดว่านั่นเป็นความคิดที่ดีคุณจะบอกว่ามันแพงเกินไปและไม่สามารถขับมันได้อะไรก็ตามที่เราอยากจะได้และต้องการเราจะพยายามเต็มที่เพื่อให้มันได้มาแต่มีบางช่วงเวลาที่คุณต้องยอมรับว่ามันเป็นไปไม่ได้และหลีกทางแล้วแล้วทำสิ่งที่แตกต่างกันออกไปเจคกี้ครอปกล่าวทิ้งท้ายนี่คือสุข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบช้ำของวันที่15เมษายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ